เป็นโรงงานไม้นะจ๊ะตอนนี้เราถึงท่าเรือแล้วกำลังจะเอาเรือลงกันเขาเรียกว่ามันใกล้จะซัมเมอร์จริงๆทำไมจูงวัวจูงควายทำไมโอ้โหอันนี้ยังดีอันนี้ยังดีอ่ะวัวกับควายนะมันยังจูงแล้วมันมาเนี่ยนี่เรามาลองตกก่อนซัมเมอร์นะคนดูทุกคนเราต้องมาลองดูว่ามันจะแบบดวงจะมีไหมดีกว่าน้ำเต็มเลยน้ำขังทุกคนนี่คือเป็นการเอาน้ำออกจากเรือนะคะเราก็ทำเหมือนสูบยางรถแบบนี้มันจะค่อยๆแห้งไป โดยที่ไม่ต้องวิดน้ำออกแต่ตอนนี้เริ่มเมื่อยแขนแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการเติมน้ำมันเรือกันแล้วเราก็ออกเดินทางได้นะจ๊ะขอตัวแบบออกกำลังกายก่อนเยอะเรื่องไงอันนี้คือน้ำที่เราปั๊มออกมันก็จะเป็นลักษณะนี้รถเสียสตาร์ทไม่ติดต้มๆรถเป็นไรอ่ะต้องใช้น้ำมันทูทีดีๆเครื่องฟิตสตาร์ทอะไรทูทีดีๆๆๆอ่ะทูทีดีดีเห็นไหมไม่ยอมใช้ไดเกียว 4T อย่างนี้แหละเครื่องฟิตสตาร์ทติดยากเลยเดินทางกันระหว่างแวะทักทายเพื่อนนะครับThe new sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all talk. It tells you a story and makes you want to dance. Steve Fox examines an overnight phenomenon, rapping to the beat.บอกแล้วว่าต่อจะได้ตัวแรกเห็นไหมดิทายถูกแล้วกำลังว่ายสวยเลยตัวกำลังแบบสวยเลยอ่ะเอาบอลสูตรเลยกันโอ้ยได้อีกแล้วเหรอเต่ามือดีว่ะวันนี้อาผิดป่ะนี่คือถุงเย่แล้วไปแล้วเสียวมันหลุดอ่ะโอ้ยเย้อีโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอที่วุ่นวายมากได้พร้อมกัน2ตัวนี่1ตัวนี่อีก1จะหลุดไหมมุดใช่ไหมจะบอกงั้นกลัวมันเข้าใต้ท้องเรือหลุดเหรอหลุดเล่นไปกันต้องเป็นการได้พร้อมที่แบบตัวนี้ตัวใหญ่มากทุกคนอันนี้เราตกไปทางอาหารกันนะไว้ไปทางกับข้าวกินตรงนั้นเขาก็ถอดเบ็ดอยู่อันนี้ต้องรอน่าเยื่อเหนื่อยหน่อยนะอ
ุดอย่ามุดกำลังจะเอาตัวใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเอาขึ้นยาวมากตอนนั้นติดห่วงห่องห่องแบบนี้ห่องเอ้ยเอ้ยมันหนักอะเอ้ยไปก่อนเอ้ยอย่าบ่นนะแล้วน้องก็อยากได้ปลาใหญ่ก่อนหน้าก็บ่นโอ้โหเนี่ยดีนะไม่กัดโดนสายลีใหญ่มากอ่ะตอนนี้ก็ใหญ่มากตอนนี้ได้ทั้งหมด4ตัวแล้วตัวใหญ่ใส่ถุงไม่ได้หรอกเราไม่มีถุงใหญ่อะนี่เยอะนี่เยอะโคมาเซ็ก9.6 กิโลตัวนี้9.6 กิโลขีดเลยทุกคนใหญ่มากจริงๆจะอะไรช่างอีกทีเก้ากิโลเก้าประมาณ9 กิโลนี่ก็ประมาณนี้ถึงฝั่งแล้วจ้าหนาวมากตอนนี้ไม่มีแดดแล้วไปแดดขับเรือแล้วลมแรงมากมันก็เลยอ่ะเรากำลังจะกลับบ้านแกนะสรุปแล้วเราได้ทั้งหมดกี่ตัวตังค์4ตัวครับมีไซส์10โล4โล5โลเงี้ยครับใช่แล้วจะเอาไปทำข้าวกินเอาไปให้พี่เอมมี่ทำกับข้าวให้กินแล้วก็น่าจะกลับบ้านพักผ่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คิวีโอนานะทุกคนดูว่าวันหยุดเราจะไปทำอะไรที่ไหนอีกนะตอนนี้กำลังถุงนี้ปลาตัวเดียวเลยกำลังเก็บเรือของขึ้นเรือแบงค์ถุงมันรั่วนั่นน่ะเรียบร้อยโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะใครเพิ่งมาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกอย่าให้ดิทางคลิปวิดีโอแล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างเลยนะคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะเก็บของ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 เขาช่วยกันเรานั่งรอเพราะว่ามันหนาวมากลมแรงมากและเราหนาวมากเราหนาวมากน้ำข้าวปลามันจะต้องหยดแน่เลยอะไม่มีถุงอะใช่ไหมเพราะถุงตัวใหญ่มันรั่วออก